กำลังอะอะฮะยังเจาะแล้วเนาะออกไม้แค่นี้เนาะครับยี่มองงามแต่เนาะครับพึ่งดอกงามครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่องเบาเหนือพาลุยเบาใช้ครับตอนนี้จ้าทางเพจทาง YouTube นอกนะครับวันนี้วันที่25ครับ25กันยาจ้า25ครับพิกัดอำเภอแม่อ้อนครับจังหวัดเชียงใหม่เจ้าวันนี้มาครึ่งฟ้าครึ่งฝนแล้วครับเนาะมาบรรยากาศถ้าอยู่เขาเฮ็ดเกิดบ่ได้นะจ้าครับเพราะว่าดินมันซุ่มแห้งเนาะเฮ็ดกําลังสิออกฝนตกเสื้อมันก็ยุบบางดอกบางใบก็ยุบเนาะจ้าวันนี้เฮามาลุ้นกันเนาะว่าแบบปลาเฮ็ดหยังครับวันนี้จ้าเฮ็ดรวมๆหรือว่าเฮ็ดกอแดงเฮ็ดละงกเนาะมากับ2บาวคือเก่าน่าจ้ะเนาะครับแยกๆกันไปคนละเส้นทางเนาะจ้า2บาวเข้าไปข้างในครับแล้วก็สาวแหน่เป็นคนศรีสะเกษเด้อจ้าสําหรับคนที่เขามาชมใหม่เนาะครับผมคนบ้านเดียวกันครับสาวแหน่มีบ่เนาะเขามาชมสาวแหน่เนี่ยครับมาใช้กับคนอําเภอแม่อ้อนครับเนาะจังหวัดเชียงใหม่ครับไปหากับไปเก็บเฮ็ดนํากันดีกว่าเนาะจ้าเนาะไปไปรุ่นด้วยกันครับไปเลยเห็ดตะไคร้ออกริมทางแล้วครับงามครับเนาะตอนนี้เจอเห็ดละงกครับปาดโชว์เจอละงกยักษ์หนึ่งดอกนี่โอ้มันมาเนื้อวันนี้นะครับเนาะมันนะจ๊ะครับเห็ดตะไคร้อันนี้เห็ดข้างทางเมื่อกี้ครับนางมามาพ่อเห็ดละงูดอกบางไงเนาะออกดอกเดียวดอกเดียวจ้ะไปหาตองหนึ่งไข่ครับไข่หนึ่งดอกจ้ะตุ๊กตาล้มลุกเลยจะคงมาเนาะมุมอยู่ในโคกับเห็ดตะไคร้อีกดอกแล้วนี่ตะไคร้ออกข้างทางถนนครับโอ้ยข้างถนนเลยนี่มีหิมะเนาะฝนตกนี่ขันออกบ้านเหมือนกันฝนกำลังตกแล้วใหม่เนาะจ้ะสิเลยเอาไว้ครับน้องเอาไปตรวจเนาะโอ้นี่หันสามดอกชัดเหมาะเนาะอันนี้เนาะดอกนี้มันอย่างยกพอบ่ขึ้นนะเนี่ยน้ำมีดเข้าไปน้ำมีดตัดได้โถน้ำมีดนี่ไปเลยไหมไหนจ้ะมีดปลาตีนไปเลยนะน่ะมาได้ละนี่ก็เป็นเชือกนะครับฝนตกใส่มันด้วยเนาะมีได้อยู่เนาะเดี๋ยวให้ขึ้นไปข้างบนนี่เนาะท่านนี่เนาะเจ้าดูไข่ระงกมีก่อนมองไปบ่เห็นสักดอกมาเจอกันพอครับหันก็เฮ็ดละงกต้องไปพอใกล้ๆเนาะอยู่ในตาครูครับเห็นบ่เห็นบ่ฮู้หันอยู่ครับไปอาดองนี่เจอกอแดงก็แดงอีกหนึ่งดอกเนาะมันแต่เขามาปลาใหญ่กันแล้วเนาะดอกแรกเนาะก็แดงครับอืมครับดอกนึงเนาะบ่ใช่นี่เกิดใหม่เนาะสีบ่แดงจ้ะฝนสะออกเนาะเป็นละอ่อนอยู่ครับเกิดใหม่อยู่นี่ดอกนึงเขาไม่เลยเสียงเห็นแล้วเนี่ยโอ้เห็นอยู่คนไทยยังไม่เห็นเจ
แสงเพื่อเลยนี่เอากล่องใส่หาอยู่จ้ะนี่ดอกเดียวโดดๆดอกเดียวโดดๆสวยงามมากเลยคิดเปิ้ลเนาะหูหาเหงาจ้ะสามดอกนะรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันนะนี่หนึ่งดอกสนัดสีแดงแจ่มเลยนะน้องดอกไม่ได้แบบกำลังอะๆงางะมันนานเนาะปากก็ฟึ่มแล้วครับวันนี้ต้นต้นมืดมือเนาะดอกนึงมันเลยดอกเป็นก้านเลยเฮ็ดถุงจ่าเฮ็ดถุงหวานอีกดอกนึงน้องจีงามๆเอ้ยเนาะจีครับแล้วออกแล้วครับเนาะโอ้ยขาหลุดจอดูครับกำลังจะไต่ขึ้นไปนะจ๊ะเนาะครับไต่เขาขึ้นไปครับงามจ้ะหาขึ้นไปเรื่อยๆขมิ้นเรื่องอ่อนก็แดงไปนะอย่าเด้อมีซองดอกค่ะนี่ได้ป่ะไม่ได้แล้วครับยังเจาะแล้วเนาะเห็ดขมิ้นครับนี่จ้ะดอกงามเลยเนาะครับเมื่อคืนนี่สิเมื่อวานไม่ได้มางมาตั้งอยู่ไหนเออแต่ว่ามาแต่บ้านเนาะครับแต่ว่าเดี๋ยวลงฝนเลยเนาะเห็นงานคิดว่าข้างนี้จ้ะดูก่อนสาดดอกนี่เอออีกอ่ะออกวนๆเกี้ยไปไกลกันเนี่ยแดงมากแล้วนี่ห่มมันเนาะแดงขาลายเดี๋ยวขึ้นนะปลาอีทปลาอ่อนเนาะ ไข่หนึ่งอกเหลืองไข่หนึ่งครับเด็กกระตาสันนัดโอ้ยกำลังเล่นหน่อยเดียวอยู่ครับรุ่นต่อไปครับกำลังขึ้นมาเนาะวันนี้จะได้เอากระตาเสื่องไว้ก่อนหาเนาะน้องจันน้องหน่อยมั้งเนาะกำลังออกกำลังบ้านก็มีเกือบถึงแม่งกินหมดนี่สองรอบสองปีครับสิหัวคำอ้ำจะเห็นพอเพิ่นออกไม้แค่นี้เนาะครับเอาอีมองงามกันเนาะครับตัวแดงครับดอกหรือสองดอกสองดอกแปดกันต้องตัดขาเลยจ้ะมันกรอบแห้งนั่นเลี้ยงเจาะเนาะดูเนี้ยไปถอดเนาะครับซุปแป้งทอดกรอบอร่อยเนาะสองไงด้วยเนาะครับ
จอละงูจิ๋วมาหันเจอใครเนาะจ้ะเจออีกจุ่มเจอสารพัดเห็ดเนาะนี่เนาะนั่นแหละรวมๆกันน่าจะเป็นเห็ดโคนเนาะครับนี่น่าจะเป็นพวกตับนะครับนี่โอ้ยครับดอกไงคักแต่ขาเพิ่นนะป้าคือจะหวานดีค่ะขาไงขาหลวงขนาดเนาะเห็ดพวกตับไงนี่ไข่ครับอันนี้หนุ่มจะได้เถาได้กับแกงแซ่บจ้ะนี่เยอะสุนไข่นี่ถึงเหลืองไม่ได้ดอกแรงๆ ดอกน้อยๆคือกำลังออกศิลาละบ่เนาะคือดอกหน่อยแบบสมมติชุดเพิ่นล่ะจ้ะโคแดงครับละงูกบานเจอละงูกก็เกือบบานแล้วว ันนี้หมอกจัดเนาะสันแน่เนาะเนี่ยเห็นไปเห็นเลยมันมั่วครับออกดอกเดียวครับพึ่งดอกงามๆครับโอ้โหหนึ่งดอกจีบจียังงามเนาะงามอยู่ดอกนึงครับพอแดงบานต้องรอเฮ็ดชุดใหม่นอกจากน้องมือนี่ย่างก็จะมาได้ซ้ำนี่มั้งตาบานเต็มอยู่เบาสองเบาเขาไปทางไหนคุณจ้ะเอาไปกันสองคนในอยู่แล้วครับเนาะมื้อนี้รู้สึกว่าเฮ็ดมันทางกับหมู่บ้านเนาะบ่ใส่เฮ็ดผึ่งบ่ได้บ่ใครได้เลยจ้ะหาไปกันได้เลยกันเนาะฝนมาตกหลายโพดครับฝากดอก2ดอกก็ต่อไปครับออกไปเนาะโอ้สายเปิดพอโอ้ยหลายมื้อแล้วเนาะจ้ะบ่ได้มาทางนี้เลยกินหอดปลาเพิ่นคือเก่าได้บ่ดอกนี่ฝนตกใส่หลายเนาะจ้ะครับโอ้นี่ครับปลาเนี่ยเจ้าไงว่าดอกแต่ดอกว่านี่จ้ะทองยังขาวอยู่เลยครับแต่เฮาจะปาดนี่ออกน้อยๆเนาะครับแรงเจาะดอกนี้ถ้าสิเอาไปอันนี้ก็บ่ได้แล้วจ้ะเอาไปทอดกินอย่างเดียวเนาะครับทอดแต่ว่านึ่งเนาะได้อยู่ครับนี่จ้ะนาเพิ่นมางานข้างล่างขาวอยู่เด้อฝนตกใส่มันนับเป็นคลิปเปิ้ลหน่อยครับล่างเอาสงบครับกว่าจะเจอเธอได้สักครับกำลังจัดเรียงเฮ็ดอยู่เรียงเฮ็ดกอแดงครับแหงก็รู้เจาะเนาะดอกงามเลยจ้านี่ครับมีกันอีก2ดอกเฮ็ดกอแดงดอกเฮ็ดอย่างเข้านี่กระเด้งยักษ์ครับเท่าเอาไปได้แล้วนะมันบ่ได้แล้วเนาะจ้ะนี่มึงมันนี่นี่เนาะเป็นเชื่อเนาะเอาไว้เป็นเชื่อมันครับโดดอกแต่ดอกว่าซ้ําใบใหม่นะน้ำมินครับมันปลูกดอกเดียวครับได้ก็สนิทโอ้ยเน่าครับอันนี้ได้อยู่ครับวันนี้กล่ําเหาะหลายมันได้อยู่จ้ะครับนี่เน่าสิหมดเด้อเอาหมดเนาะนี่สัน
ภาพแบบเจอฝนเมื่อคืนนี่จ้ะกันเมาะนี่แดงปลื้มงามนี่จ้ะโอ้ฝนเมื่อคืนตีสามนึกว่าจะขึ้นมาบ่ได้จะเทลงจัดว่าตกนักตลอดคืนเนาะครับตกยาวด้วยครับเขาว่าพายุสิเข้าหัววันที่29คุณได้บ่ใช่ครับผมปล่อยเข้ามาเนาะตกกันมาเรื่อยๆเนาะจ้ะครับตกเดียวเฮ็ดค่อยออกพี่นิ่มเนี่ยเฮ็ดออกยาวเนาะจ้ะเนี่ยเนาะจ้ะดินมันซึมเนาะงามบ่ได้ลงมาเมือง2มือเองจ้ะนี่นี่ดอกงามครับท่านเฒ่าถึงมือหลายเนาะครับผมเฒ่าหมดเนาะนี่มาหลายวันเนาะ2บาวก็หมดทั้งป่าทั้งไหนถ้าจะไปทั้งฝุ่นก็เลือทั้งนี้ครับป่ามันกวงเนาะหมูจะไปทางใดก่อนเนาะไปสนัดไปก่อนครับให้สงบสนัดดีแล้ว2 3จุ่มแล้วเนาะครับแดงหมดครับนี่บานเนาะบานงามครับเนาะมีนครับขมิ้นเรื่องอ่อนเฮ็ดมันปูครับเอาไปหนึ่งใส่เฮ็ดละงูเนาะครับหวานแซ่บแซ่บจะซัดในกระหนึ่งนี่เด้เฮ็ดข้าวมินครับกำลังอ่อนจ้ะนี่ใบกรอบดีแฮะกำลังดอกงามอยู่เนาะครับตกมาไหมเด็กอ่ะเนาะออกไม้ก็มีจ้ะเทาแล้วก็มี มันตกใส่คนไหนอ่ะเนาะครับโอ้ยวันนี้เห็ดมอมแมมจังเลยเห็ดมีกระที่เปิ้ลเนาะดอกมึงครับแดงมันจะเก็บมาได้ที่ด้านจีนหน่อยครับมาถึงบ้านคุณแม่แล้วครับเนาะเดินทางมามาหายายถึงบ้านแม่แล้วเนาะครับกําลังกลัวแน่กลัวมากอ่ะยายบ่ให้กลัวแน่ตั้มน้ําพริกจ้ากินกับนอเขาต้อนเขาเว้นเนาะเขามาเว้นมาเที่ยงจ้ะสิเฮาน้ํามันใส่หน่อยนึงก็กลัวจ้ะนี่ครับกลัวไปสักกําเนาะเฮาจะตั้มน้ําพริกมึงต้นใสงามด้วยวะครับเอาตั้มน้ําพริกมันแซ่บแล้วจ้ะนี่มันคือมันคือตอเนาะครับยายกําลังแกะหนอยายกําลังแกะหนอให้ยายทักทายมีคนที่ถอนย่าอยู่เด้อเนี่ยแกะหนอเตรียมกั้นน้ำพริกเนาะยายน้ำพริกหนอกับพริกแม่เลยน้ำพริกหนอบุรักน้ำพริกแม่น้ำพริกแม่จะได้กว่าเร็วกว่าแล้วเนาะเจ้าเอาแค่เหลืองๆแค่นี้ก็พอแล้วจ้ะเอาเหลืองๆเนาะจ้าเอาตั้มน้ำพริกมาตองขัวทุกมาตองใส่น้ำแล้วจ้าใส่น้ำมันน้อยๆแล้วก็เอาตัวแหน่ลงเลยเนาะรถด่วนตัวจนจนมันแห้งเนาะจ้ากรอบเฮาอันนี้เฮาสิกลัวแบบตั้มน้ําพริกซื่อๆเนาะสุกแล้วครับเนาะจ้าสุกแล้วสุกแล้วเฮาก็จะเอาไปตั้มน้ําพริกจ้าแบบนี้มันก็จะมีเนื้อหลายเนาะคือตอเลยครับพอมันมีแซ่บกว่าตออีกมันๆครับนี่จ้านี่เฮาจะจีพริกกันเนาะวันนี้ครับนี่ตัวตั้มจีพริกเลยสันเน็ตสนับสนุนพี่ใจกับอ้าวสันเน็ตกำลังจีพริกเนาะครับนี่แน่ครัวแล้วนี่แน่ให้เบาเนาะหามาได้ครับประมาณยายยายบอก FC สาวเน็ตเบาเนื้อเบาใส่ซอยยายสื่อเนี่ยจ้านี่ว่า ยายบอกเลยยายบอกเลยยายขายของแหละเพื่อหยุดหนุนยายหน่อยนี่กะเหมือนยายก็ขายขายว่ะยายก็บอกว่าใครเป็นนะเจ้าอ่ะยายก็ว่าใครเก่งเนาะครับบอกซอยยายสื่อแน่บ่ซั่นยาย
ยายเป็นลวกเองเนาะยายเป็นไงยายทำเองเนาะเองไงยายบอก FC เบาเหนือนั่นแหละพอยายสื่อเนี่ยจ้าว่าไงยายบอกอีสานเนาะยายบอกเหมือนหนูเนาะยายซอยยายสื่อเนี่ยจ้าว่าไงยายบอกว่าเป็นนะซอยยายสื่อเนี่ยประมาณ4โลเนาะ5โลครับเนาะส่วนก็เท่าอู้เล่นนะจ๊ะจะได้ม้วนๆเนาะจะเท่าจะได้หมดเอาอู้ใครเก่งนะครับนี่มีหลวกเรียบร้อยแล้วครับไม่เห็นถุงก็ประมาณ5โลเนาะแน่เนาะจ้ะ4โล5โล4โล5โลครับยายยุของคุณยายทําไว้รอเฮาเอาไปขายให้เนาะให้เบาไปหาม้าเนาะแล้วก็แม่เพิ่นก็เอาหลวกไว้ท่าใส่ตู้เย็นไว้เนาะครับผมนี่ตามนะพี่ครับเดี๋ยวเอาตัวนี่เขามาจีพริกกะปิกระเทียมแล้วจ้ะสามอย่างใส่มะเขือและใหญ่ต้นเผาต้นมะขี้เหร่เนาะแล้วจังมันเนาะเอาไปยังตำตำตำแค่นี้แหละแล้วก็ใส่ซุปรสเนาะแค่นี้ก็อร่อยแล้วจ้ะไม่ต้องใส่ปลาแดกต้องใส่กับซีกะปิใส่แค่กะปิเนาะซีหอมซีพริกเดี๋ยวแต่คนมากเนาะจ้ะบ้านเฮาก็ใส่ปลาแดกก็ได้มันก็ชนิดเดียวกันกับน้ำพริกตอนเลยเนาะยายว่าต่อกับอันนี้อันไหนล่ำกว่ากันแม่ว่าต่อแม่ว่าต่อแม่มักต่ออันนี้มันโตแล้วมันมันหนุ่มไม่ผ่านนิดมันแกหนุ่มนี่น้ำพริกแม่กินข้าวตอนกับด้วยกันครับน้ำพริกแม่เนาะแอปปลาดุกครับมกปลาดุกเนาะจากตลาดจังหุ่มมาครับซื้อข้าวมาให้ยายตั้งให้ยายได้ก็ดิพี่มันฟางให้ได้ติดแล้วอ่ะครับคือแหนมเนาะแหนมมันนี่ก็แหนมบ่จึดต้มครับแหนมคือกินลาบมาให้จ้ะครับลาบก็เขาตื้นนะเนาะครับแรงตอนเป็นลาบกันไปกินข้าวตอนกันเด้อกันเด้อจ้าครับมากินข้าวนํากันแซ่บๆนี่ลาบตื้นเย็นให้คุณยายครับคุณยายทําคนเดียวก็ไหวเจ็บขาเจ็บแขนครับบางใครขึ้นมาเลยล่างไปเย็นมันตึงแหน่ะมาบ้านแล้วนี่ฝนตกอยู่ครับต้นร้อยฝนตกไวเรียบร้อยครับยาของมาใส่เลยร้อยแล้วครับพริกก่อนเนอะพริกก่อนกลับบ้านก่อนเนอะเดี๋ยวจะแวะเฮ็ดสักหน่อยก่อนเนาะปะมีไม่มีหัวหน้าเฮ็ดครับข้างต่างฝนตกครับเดี๋ยวมาแอลหาใหม่ที่หน้าเนาะที่หน้าเอาอะไรบ้างนะเอาอย่างว่าแกงไม้อ่ะฮะตามใจจะซื้อมาเนาะตามใจจะซื้อมาเนาะไปกันละบ๊ายบายกินของครบเนาะครับไปแล้วเจอกับบ้านละกินข้าวด้วยกันอิ่มละอ
บลุงครับกำลังออกเนาะเดินครับไปอยู่เนาะแล้วข้างทางครับขาลงจากปิ๊กบานมาเนาะเราใช้ลงมาคนเดียวครับตอนนี้สาเนตอยู่ที่รถล้อเนาะสาเนตปวดขานะครับแต่ว่าเข้าปลาลึกไก่ไปหน่อยครับเดินออกมาไก่นั่นเลยมือขานะครับเลยเราใช้ลงมาครับขอเฮ็ดเพิ่งแรงขาลายเฮ็ดเพิ่งนกยุงนะครับออกดอกสองดอกอยู่ครับคงจะกำลังเริ่มออกเนาะว่าทั้งปลาทั้งเฮ้บ้านเราใช้ฝนตกชุกครับตกแบบเกือบทุกวันเนาะเรามันแดดขึ้นมาจอบกำเนาะอาทิตย์หน้าหรือว่าวันสองวันเนาะครับมีปลาเฮ็ดเท่านั้นเลยครับนี่นะสรุปงานของเราวันนี้ครับเนาะออกก็มึงหนอกปลาบานเบาใช่เนาะจ๊ะครับคราวนี้ออกจากบ้านมาเนาะปิกกำลังปิกมาแวะหอนี่จะเจอสามดอกครับเจอสามดอกครับนั่งบอกออกหลายเนาะรอแดดก่อนแต่น้อยเพื่อนละเอ็ดปึงลงยุ่งบานเบาใช่เห็นหน่อยดอกหนึ่งแล้วเดี๋ยวครับเอ็ดปึงแดงเนาะครับผมหาว่าแดดนะจ๊ะตอนนี้เอ็ดปึงออกดีนี่ครับบอกใช่ลงไปคนเดียวเนาะจ้าซ้อนแอดลืมจะเจ็บขาอีกละเข้าปลาใหญ่แต่ว่าเนาะเข้าไปไก่ไปลึกเนาะจ้าขาแพงตะกี้มันยังไม่หายดีอยู่จ้ะครับไอ้ซ้อนแอดก็จะลงเมื่อบานกันนะเด้อจ้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะครับเป่าเหนือพาลุยนะครับเป่าไซส์สาวเน็ตทางเพจทาง YouTube เนอร์นะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มาเพิ่งเป่าไซส์สาวเน็ตนะครับเนาะ FC เก่า FC ที่เข้ามาใหม่ตัวนี้นะครับครับสำหรับวันนี้ลาพี่บ้านไปก่อนเนอร์สวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายเฮ็ดยอดเฮ็ดของเฮาเนาะเฮ็ดครึ่งก็มีครับเนาะเฮ็ดกอแดงเฮ็ดสงบไข่สองไข่นะครับเนาะผมเพิ่งเฮ็ดรวมครับวันนี้เนาะทอดแล้ว